ดีๆเอาดีๆของบ้างสิเป็นไปแล้วเร็วๆกอด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 สามคนสามคนเร็วๆเร็วเร็วเร็วกอดหน่อยเร็ววันนี้ที่รอคอยแพทย์เผยภาพครอบครัวพร้อมหน้าสุดอบอุ่นพ่อเบนซ์และน้องเลซิ่งวันที่24ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เรซิ่งถูกปล่อยตัวออกจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 19:30 นโดยมีนางสาวสุพรเพ็ญวรโรจน์เจริญเดชมารดาไปรอรับซึ่งเบนซ์เรซิ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นวันที่รอคอยมาตลอดจะกลับไปเจอน้องเรซซิ่งที่บ้านใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารฝีมือคุณแม่ล่าสุดแพทย์ณปภาตันตระกูลอดีตภรรยาเบนซ์เรซซิ่งก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกสุดอบอุ่นโดยเขียนแคปชั่นใส่อีโมจิรูปหัวใจ1ดวงทำให้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากนอกจากนี้เจนจินดาเพื่อนสนิทของแพทย์ณปภาก็ได้ออกมาอัดคลิปเล่าข่าวทางช่องโซเชียลของตนเองโดยได้โพสต์ว่าสุดชื่นมื่นพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเบนซ์เรซซิ่งออกมาแล้วโผกอดแพทย์ณปภาและเรซซิ่งภาพครอบครัวสุดอบอุ่นส่วนเบนซ์ลั่น6ปีที่ติดไปขาดอิสรภาพไปใครจะรับผิดชอบและเริ่มคุยกันเรื่องลูกแล้วถามเขาว่าอะไรถามเขาว่าอะไรจะสวยเหมือนใช้สวยเหมือนเดิมเนาะสวยเหมือนเดิมได้ไหมทำมาเยอะทำอะไรที่แหละเข็มยังกลัวอยู่เลยบอกทำมีอะไรจะฝากบอกเขาหน่อยไหมคะครับผมเหรอแค่นี้หรอดีใจดีใจเนี่ยหวานนะหวานมากลองแข่งกันเทียมดูว่าแข่งกันใกล้ๆนั่งตับด้วยใช้แอปสลับหน้าไม่เหมือนมากพี่เบนเปิดหน้าผากให้เหมือนกับป๋าอันนั้นเปิดหน้าผากอะไรหนึ่งสองเล็ดยิ้มดีๆดีแก้ป๋าเร็วๆดีๆเอาดีๆเร็วไปแล้วเร็วกอด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 สามคนสามคนเร็ว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 กอดหน่อยเร็ว